ต้นกะเพราที่ถูกถอนมาทั้งรากทั้งโคนถูกนำมาแขวนไว้ที่หน้าบ้านเกือบทุกครัวเรือนในพื้นที่หมู่บ้านโนนกกจานหมู่8ตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยด้วยความเชื่อว่าจะสามารถปัดเป่าโรคร้ายต่างๆโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ให้เข้ามาในบ้านหลังจากที่มีการบอกต่อกันว่ามีพระที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือฝันว่ามีพระเกจิมาเข้าฝันบอกลูกหลานในหมู่บ้านให้นำต้นกะเพรามาแขวนไว้ที่หน้าบ้านเพื่อปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บว่าเป็นอย่างนั้นคือต้องเอาต้นกะเพรามาห้อยครับเป็นว่าขึ้นอาการหน่วยวัดหนองม่วงนะเป็นฝันนะครับฝันว่าหลวงปู่ชอบมีพญานาคลูกหลานก็ตามจะร้อนไหลนะครับเลยให้เอาเนี่ยนะพุทธะเผาหน้าบ้านเป็นพุทธะไผ่ออกเก็บไปขณะที่หมู่บ้านที่อยู่ติดกันอีกหลายร้อยหลังคาเรือนเมื่อทราบข่าวจึงเกิดความเชื่อนำต้นกะเพรามาแขวนเพื่อปัดเป่าโรคร้ายบ้างจนขณะนี้มีชาวบ้านในจังหวัดอื่นๆที่ทราบข่าวนี้ได้นำไปทำตามหวังเป็นที่พึ่งห่างไกลโรคร้ายได้ด้านนายแพทย์ธนรักษ์ผลิพัฒน์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคชี้แจงกรณีนี้ว่าไม่มีเครื่องรางของขลังใดหรือต้นกะเพราหรือต้นไม้ชนิดใดที่นำมาแขวนไว้ที่หน้าบ้านและจะสามารถป้องกันโรคโควิด-19 ได้ทั้งหมดขึ้นอยู่ที่พฤติกรรมของประชาชนในการเว้นระยะห่างทางสังคมการปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดหรือไม่คือแขวนอะไรก็ไม่ช่วยนะครับสิ่งที่จะช่วยจริงๆก็คือวิธีปฏิบัติตัวแล้ววิธีปฏิบัติตัวที่สำคัญก็จะเป็นเรื่องที่เราพูดย้ำซ้ำๆกันอยู่นี่แหละนะครับหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่แออัดนะครับหลีกเลี่ยงคนที่มีอาการไอจามถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ให้ใส่หน้ากากผ้านะล้างมือบ่อยๆอย่าเอามือมาโดนบริเวณใบหน้าตาจมูกปากนะครับรับประทานอาหารร้อนนะครับใช้ช้อนกลางส่วนตัวของพวกนี้จะช่วยครับส่วนพวกเครื่องรางของขลังไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าไปหวังตรงนั้นเลยครับนะครับหวังว่าเราจะปลอดภัยจากการปฏิบัติตัวนี้น่าจะเป็นวิธีที่ถูกกว่าครับรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าสำหรับมาตรการในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันจากเบาไปหนักมาตรการต้องมีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโดยมาตรการเพิ่มระยะห่างทางสังคม Social Distancing เป็นมาตรการที่ทำให้เกิดผลมากที่สุดอย่างไรก็ตามความร่วมมือเรื่องการรักษาระยะห่างทางสังคมของคนไทยขณะนี้อยู่ที่ระดับ 70% แต่กระทรวงสาธารณสุขต้องการความร่วมมือมากกว่า 90% จึงจะลดจำนวนผู้ป่วยลงได้และดูแลรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงโดยมีเครื่องมือพอเพียงทั้งนี้หากไม่จำเป็นไม่ควรออกจากบ้านและแม้จะอยู่บ้านก็ไม่ควรเรียกคนมาสังสรรค์จัดปาร์ตี้เพราะมีโอกาสแพร่เชื้อโรคได้